สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทำว่าวแปลกๆนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นว่าวค้างคาวค่ะออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญคนเดิมเลยนะคะก่อนอื่นมาดูส่วนประกอบกันก่อนค่ะชิ้นแรกจะเรียกว่าส่วนกลางค่ะชิ้นที่2จะเรียกว่าปีกนะคะจะมีด้วยกัน2ชิ้นค่ะส่วนที่3จะเรียกว่าปีกบนนะคะจะมี1ชิ้นนะคะไปดูวิธีการประกอบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมัดปีกบนติดกับไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วมัดปีกอีก2ชิ้นนะคะเข้ากับไม้ส่วนกลางค่ะโดยมัดให้ตรงกลางของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นมัดปีกซ้ายและปีกขวาติดกับปีกบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยให้มีความกว้าง1ใน3ของความยาวของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยนะคะเสร็จแล้วใช้เชือกมัดส่วนปลายของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นใช้เชือกมัดส่วนปลายของปีกและส่วนปลายของไม้ส่วนกลางแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งปีกซ้ายและปีกขวาเลยค่ะโดยวัดให้เชือกมีความยาวเท่ากันทั้งสองข้างเลยนะคะแค่นี้ก็จะเสร็จในส่วนของโครงว่าวเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการติดกระดาษเข้ากับโครงว่าวนะคะโดยให้วางโครงว่าวไว้บนกระดาษแบบนี้ค่ะแล้วตัดกระดาษให้ห่างจากขอบ2เซนติเมตรนะคะซึ่งจะติดทีละส่วนนะคะเสร็จแล้วทำการทากาวแล้วติดได้เลยค่ะสำหรับส่วนที่โค้งนะคะให้ตัดกระดาษเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วทากาวแล้วติดได้เลยค่ะทำแบบนี้จนรอบตัวว่าวเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ